กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ใช้นามสกุลว่าสิทธิ์มีครูมาโดยตลอดด้วยความรักแล้วก็ศรัทธาในครูบาอาจารย์นะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวของเขาแล้วก็ความศรัทธานั้นเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นรินทร์นั่นเองคุณจรินทร์นะจริงๆก็บอกว่าคุณแม่คุณตากันจะเห็นกันในงานบุญครูถาตลอดเลยติดตามครูถามานานยังคะก็ดูมาตั้งแต่ปี56นะครับปีกรกฎาคมแต่ว่าช่วงนั้นยังโทรเข้ารายการไม่เป็นครับแล้วมาครั้งหนึ่งก็ที่ครูไปหล่อไอ้พระที่พรหมนัดนะครับครั้งแรกนั่นเลยพรหมนัดที่สร้างโบสถ์เนี่ยนะครั้งแรกเจอที่นั่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่อรัญครับอ๋อก็อยู่ใกล้ๆสายทุกวันนี้อยู่ที่อรัญญประเทศมั้ยครับอรัญญประเทศครับแล้วนี่คือมาที่นี่วันนี้ด้วยรถอะไรคะมอไซค์ครับเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวปกตินี่ขับรถก็ยังนานเลยกี่ชั่วโมงเนี่ยฮะเดินทางจากก็ออกบ้างแต่9โมงมาถึงประมาณ5โมงเย็นครับตั้งแต่9โมงเช้านะประมาณ7ชั่วโมงก็พักมาเรื่อยๆขี่มาเรื่อยๆขับมาก็ใส่เสื้อรู้สึกเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเผยข้างในเปิดนิดนึงเสื้อจะเป็นเสื้อครูเสื้อครูตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคือรุ่นแล้วก็ไม่มีทำอยู่แล้วนะฮะภูมิใจไหมเวลาในใช้นามสกุลสิทธิ์มีครูนี่ครับภูมิใจมากเลยครับอาจารย์ตอนที่ทีมงานโทรไปผมแบบตื่นเต้นมากเลยว่าก็คือมันไม่คิดว่าตัวเองจะได้ออกมารายการเพราะเคยนั่งไปดูคนอื่นแล้วครับก็วันนี้เป็นวันดีวันนั้นที่ไปคลองบางนัดมีพิธีอะไรครับไอ้ที่คลองบางนัดที่พิธีที่ครูไปถวายกฐินอะไรอ๋อถวายกฐินก็จะเห็นและจะติดตามตลอดแล้วก็มาไหว้ครูครั้งแรกก็คือปี57ปี57นี่ก็อยู่กันหลายปีแล้วนะเนี่ยอยู่มาโดยตลอดเรามา58 59แล้วก็จะอยู่กันแบบนี้แหละตลอดไปเพราะว่าเขามีนามสกุลแล้วไงเขาเป็นนามสกุลสิทธิ์ครูถาสิทธิ์มีครูนั่นเองเวลาที่ได้ชมทางผ่านรายการและพอไปเจอกันครั้งแรกอ่ะรู้สึกยังไงอ๋อนี่แหละฮะอ๋อนี่ๆอันนี้คือที่ไหนนะฮะอันนี้ที่คลองบางนัดครับที่คลองบางนัดที่ครูไปทํากฐินนะครับครั้งแรกเลยคือที่สระแก้วครับครับนี่ครั้งนั้นคือพอชมรายการปุ๊บก็รู้ว่าครูจะไปถึงถิ่นเลยครับตอนนั้นเตรียมตัวเลยใช่ไหมว่าจะมาเจอกันครับก็คือดูจากรายการแล้วเราก็จดไว้ว่าเป็นวันไหนแล้วก็เตรียมไปค่ะอันนี้คือภาพที่บอกครูว่าผมขายบ้านได้แล้วที่ขอจากครูพิราบนะครับขายบ้านเอาเงินไปใช้นี่ขอบารมีครูพิราบตอนนั้นเป็นนี่อยู่ก่อนที่มาเจอเราที่ฐานยังไงตอนที่ได้ไหว้ครูครอบครูพระพิราบไปครับก็บอกว่าก็คือผมมาศรัทธาแล้วก็ว่าถ้าเกิดว่าครูศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอยากจะช่วยเหลือผมมีพอบุญบารมีบ้างเนี่ยก็ขอให้ครูพิราบช่วยให้ขายบ้านได้ให้ผ่านอุปสรรคได้นานไหมขอแล้วนานไหมก็จะเกือบ3เดือนนะครับ3เดือนก็ขายได้อันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะฮะแต่ว่าแรงศรัทธาเรามีมากแล้วก็เป็นไปตามคิดนะฮะได้ราคามาตามที่คิดนะฮะก็ได้ราคาดีครับแล้วก็ได้คนที่มาซื้อเป็นเพื่อนบ้านดีเลยก็เจอกับการเรียนมิตรด้วยอย่างเงี้ยคือได้กราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์แล้วก็ลึกถึงทุกครั้งเลยใช่ไหมเวลาที่เราประสบความสำเร็จจะนึกถึงครูบาอาจารย์เสมอก็นึกถึงครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยคือชอบในเรื่องของปู่ฤาษีมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือถ้าเป็นเกี่ยวกับปู่ฤาษีนี่ก็จะชอบมากพอดีมาเห็นอาจารย์ก็แปดหมื่นสี่พันมาทำนะครับเพราะว่าที่ไปเจอในถ้ำเลยนะในถ้ำอ่ะที่หลวงพ่อเบิ่มนะครับก็เลยชอบเลยตอนนี้อูพี่นี่แสดงว่าติดตามตั้งแต่ออกพทบ5นะฮะทางละครชีวิตจริง84,000มาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยถามตรงๆว่าไอ้มันงมงายมั้ยบางทีมันไม่ใช่หรอกไอ้ไลเซนไอ้จะเป็นพิธีกรรมอะไรมันงมงายหรือเปล่าเคยคิดมั้ยคือในใจเคยคิดมั้ยบางทีคือในใจตอนแรกคือคิดว่ามันเป็นไปได้มั้ยคือเป็นความสงสัยครับอาจารย์แต่ว่าเป็นไปได้มั้ยแต่ทีนี้พอเราเริ่มไปปฏิบัติธรรมหรือว่าพอเริ่มสวดมนต์ตามที่อาจารย์แนะนำครับเราก็รู้สึกว่ามันก็อะไรที่มันเริ่มแย่ๆมันก็มีดีขึ้นมาดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นมานั่นแสดงว่าเดินทางพระนะครับแล้วก็เดินทางครูด้วยในเวลาเดียวกันเหมือนกับที่ครูได้บอกว่าให้คิดดีทำดีปฏิบัติดีอยู่เสมอซึ่งทางพี่นรินทร์เองก็ปฏิบัติเสมอพร้อมกับคนข้างกายด้วยก็มาด้วยกันตลอดตอนนี้ก็มาด้วยกันก็มาด้วยกันนี่มาสองคนเลยฮะมาสองคนมีคนถามว่าเสื้ออะไรใส่เสื้อครูบาอาจารย์หรือพ่อแก่เนี่ยขับรถขับอะไรมีคนถามไหมก็มีครับก็มีคนบางคนก็จะทักว่าเสื้อนี่ไปซื้อที่ไหนว่าสกินอะไรมันความหมายยังไงแล้วก็บอกว่าพอดีเป็นของครูหัตถาเทพจิตที่ช่องมิเตอร์เคลื่อนเป็นไหว้ครูอะไรเงี้ยคนเขาก็จะขอดูว่ามันหัตถาเป็นยังไงอยู่ช่องในอะไรเงี้ยก็คือมันมีรูปของ
ครูที่ว่ามาบ้านครูปีนั่นก็คือเช่าไป10บาทอะไรเงี้ยก็คือทำบุญไปครับกับสินไฟก็เคยมานั่งครับอ๋อคือมาหลายที่แล้วด้วยนะครับไม่ใช่มาเพิ่งมาเจอแล้วก็มาเป็นผู้โชคดีหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกรับเชิญมาในรายการมาโดยตลอดก็มีอยู่ช่วงนึงครับจะว่าปฏิหารของครูพิราบก็ได้ครับก็คือผมส่งSMSมาคืออยากรู้ว่าหมายเลขบัตรประชาชนผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรครั้งเดียวติดคือผมส่งทุกวันไม่ติดผมก็เลยว่าถ้าครูพิราบศักดิ์สิทธิ์จริงอยากให้ผมรู้ว่ามีปัญหาข้องใจอะไรอยากให้ครูอธิบายให้ฟังขอให้ติดเพราะว่าครูรับเลยวันนั้นก่อนได้แบบว่าคือไร้ฐานมาก่อนนะครับมาทุกครั้งแล้วก็ศรัทธามาก่อนปฏิหารจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดแล้วภูมิใจไหมคะที่เราเป็นศิษย์มีครูแล้วมีครูต้นบุญเนี่ยโอ้โหลุยทุกที่ดูแลทุกโครงการจริงก็คือแบบตอนนั้นมาทันน้ำท่วมไหมได้ชมไหมยังครับตอนนั้นผมยังอยู่กรุงเทพยังทำงานอยู่แล้วก็เพิ่งย้ายไปอยู่ที่อรัญแล้วตอนนั้นมันมีเคเบิลครับมันมีแค่ช่องหลักๆนะครับก็ดูอยู่แต่ทีนี้ที่ตามอาจารย์มาก็เคยตามอาจารย์คนอื่นมานะครับก็คือไม่เอ่ยนามแต่ทีนี้มันเป็นหมายว่าคนอื่นเขาก็จะเชิญแต่พวกที่ไปด้วยกันอย่างดาราหรือว่านักร้องที่ดังๆไปด้วยกันกลุ่มเขาอะแต่ผมนี่เชิญใครครับเป็นคนธรรมดาครับก็คือของอาจารย์นี่ก็คือผมไม่ตัวไหมผมแบบอุ้ยต้องห่างกันนะเจอกันไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นงั้นไหมอาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมไม่ตามเลยโอ้ยชื่นใจทุกคนมีค่าเท่ากันก็มีอยู่ที่คลองนั้นนะครับน้อยที่อาจารย์กำลังจะทานข้าวผมก็ไปลาจะกลับนะอาจารย์ก็วางช้อนแล้วหันมายกมือตอบรับไหว้อ่ะผมเลยไปว่าอาจารย์ขนาดนี้เลยเหรอแบบแล้วเราเห็นอาจารย์ปฏิบัติกับคนแก่กับเด็กเนี้ยเราก็เลยรู้ว่าอาจารย์แบบไม่จองปองแล้วแหละในการสร้างโบสถ์แล้วฮะดีใจไหมฮะที่พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้สร้างโบสถ์คลองบางนัดก็ดีรู้ที่อื่นด้วยผมอยากจะรู้บางทีไม่ค่อยได้ถามไม่ได้ทราบจากเป็นพิธีกรรมที่ดีครับเพราะอาจารย์เป็นคนพาภาคกล่าวนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราแบบไม่เคยไปทำบุญก็คือทำปกติแต่ไม่เคยมีรู้ว่าต้องมีศาสตร์แบบนี้อยู่แต่นี่อาจารย์พากล่าวทุกครั้งให้รับรู้แล้วก็ช่วงที่ไปยกซอฟ้าที่ของนั้นนะครับคนเยอะไหมวันนั้นเห็นไหมที่อาจารย์พูดแล้วคนวิ่งออกมาใส่ผมก็ไปปื้มไหมวันนั้นเนี่ยโอ้โหยังไม่รู้เลยว่าช่อฟ้าไม่ครบงานนะฮะเพราะท่านเจ้าคณะอำเภอก็จองไว้1อันอันหนึ่งช่อฮะแต่ผมเองนะตอนนั้นน่ะตังก็ไม่ค่อยมีแต่เห็นมั้ยฮะแรงศรัทธาของคนประมาณ 400-500 คนวิ่งเข้ามาครับวิ่งเข้ามาต่างคนต่างอยู่ในร่มไม้อยู่แล้ววันนั้นใช้พระคาถาชูโชคเลขทรัพย์ใช่มั้ยใช่มั้ยฮะที่ถือย่ามใช่มั้ยครับก็ไปชูย่ามชูโชคเอ้าโอ้โหคนกรูมาเลยครับแล้วก็ตอบบุญกันด้วยเนาะที่บอกว่าทุกครั้งเวลาแล้วก็มีที่ไหนฮะที่บริเวณล่าสุดที่วัดสมานมิตรที่อ๋อที่อาจารย์ยืนพูดตอนฝนตกแบบพวกผมก็อยู่ในเต็นท์อ่ะนะถ้าอาจารย์แบบพอพูดไปแล้วฝนก็หยุดผมเลยรู้สึกว่าเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มีคุยกับฝนรู้เรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศักดิ์สิทธิ์นะผมเป็นเพียงแค่สื่อสารแค่นั้นเองนะฮะแต่ก็เห็นหลายพิธีแล้วเนาะนะครับเห็นเกือบทุกพิธีเลยแต่ในวันติดตามตลอดก็ที่เป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์ออกไปผมก็จะพยายามที่จะว่ารวบรวมปัจจัยมาเช่ามาช่วยนะฮะอย่างพระสิวลีก็ชวนทั้งแม่ยายมาแล้วก็ชวนเพื่อนมาจองคนละองค์ลงแล้วก็กฐินล่าสุดก็51กองโอ้สาธุนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับคือไม่ใช่บอกบุญได้ศรัทธายังต่อยอดบุญด้วยไอ้ที่นำเสนอนี่ไม่ได้บอกว่าเอามาให้ท่านผู้ชมได้ประทับใจผมไม่ใช่นะแต่เพียงแต่ว่าการันตีว่านักแฟนรายการทุกผู้ทุกนามทุกคนไม่ใช่จะศิลปินดาราที่มาอยู่ในคณะในกลุ่มเรายังบอกว่าคนธรรมดาที่เงี้ยก็มารู้จักกันได้แล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันได้ก็ออกทีวีได้ก็คือมาสัมภาษณ์อาจารย์ได้คือไม่จำเป็นต้องเอาคนมีชื่อเสียงมาออกไงคือผมก็พยายามอธิบายกับทุกคนว่าอาจารย์ถามไม่เหมือนคนอื่นนะไม่เหมือนที่เราเคยไปเจอนะก็คือท่านสามารถที่จะคุยกับได้ทุกคนเลยนะคือไม่แบ่งว่าอันนี้คือดาราในสังกัดนะต้องคุยก่อนอะไรไม่ใช่คือพยายามอธิบายให้ทุกคนนะครับพอทุกคนก็เริ่มมาครับพวกคนก็คือก็เริ่มฝากเงินมาถ้ามาไม่ได้ก็ฝากเงินอย่างกองกฐินเนี่ยก็ฝากมาคนละ10กอง20กองอะไรเงี้ยอย่างคุณพระกีฬาที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่อุดรเงี้ยเขาก็จองมาพี่เป็นคนที่ไหนครับผมอยู่อุดรครับอ๋ออุดรธานีนะอุดรธานีนะครับก็คือต้องไปทำงานใช่ไหมย้ายตามที่ทำงานไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าเราได้ยินครั้งนึงว่าครูรักทุกคนนะเท่าเทียมกันนี่คืออันนี้คือมาการันตีเลยสิทธิ์มีครูสิทธิ์ครูถาคือทุกคนเป็นลูกของครูหมดเลยทุกวันนี้คุณพี่ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ผมขายกับข้าวครับก็คือผมเป็นคนทำข้าวขายแล้วก็เสร็จแล้ว5โมงเย็นก็ให้แม่บ้านเอาไปขายหน้าบ้านหน้าบ้านแล้วตอนนี้ก็มาเริ่มจับอาชีพไปทำธุรกิจออนไลน์อย่างเช่นพวกขายรองเท้าเสื้อผ้าพวกแบรนด์เนมนะครับก็พอได้เป็นของคล้ายๆแบบก็
รดขึ้นมาดีหน่อยที่ส่งตามห้างอะไรเงี้ยครับพอดีได้ไปรู้จักกับคนที่เคยมาเช่าบ้านผมทีนี้เขาทำธุรกิจอย่างนี้อยู่แล้วผมไปหาซื้อกระเป๋าให้เพื่อนคนที่อยู่ดอนนี่แหละเขาบอกว่าเอาไหนๆก็ซื้อแล้วไม่ลองเอาไปจำหน่ายขายดูล่ะเผื่อมันได้เราก็ลองทำดูแล้วก็มีคนต่อยอดกันไปนะฮะเพราะว่าใหญ่น้อยเนี่ยนะฮะไม่มีเงินน้อยนะฮะไม่คอยวาสนาไม่นอนตื่นสายแล้วก็ไม่ทำกินนะครับแล้วแบบว่ามาก็เลยมีข้อสงสัยมาจะมาถามอาจารย์หลายเรื่องวันนี้ก็คือเมื่อที่แล้วอาจารย์รางวัลที่1อ่ะผม6ตัวมาหมดเลยนะไม่มีผิดสักตัวแต่เพียงแต่ว่าสลับตำแหน่งกันอยู่แล้วก็ผมก็ได้เงิน6ล้านผมก็เลยมาถามแกว่าทำไมผมต้องเหมือนมีอะไรมาปัดตลอดอ๋อบางครั้งเนี่ยบุญใหญ่นะฮะบุญใหญ่มากับกรรมใหญ่เหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราได้สตังก้อนใหญ่มาสุดท้ายอาจจะไม่ได้ใช้เงินนั้นก็ได้ถ้าเรามองคิดในเชิงที่บวกแต่ได้มองที่เชิงแล้วไม่ถูกสักทีเราต้องทำเนี่ยบุญให้มีปริมาณมากกว่าสภาวะกรรมแล้วก็ต้นทุนเก่าของเดิมมาประจบประเจอกันมาจ่ายเอในขณะเดียวกันแต่จิตเรานั้นน่ะมันเป็นจิตที่เริ่มดีขึ้นแล้วจะมาเองผมบอกว่าค่อยๆสะสมเสบียงทรัพย์ไปเราอาจจะไม่ต้องรอคอยปุ๊บปั๊บอาจจะได้ก็ได้เลยนะฮะนั่นแหละครับมันยังไม่ถึงวันและเวลาก็นั่นเองนะครับตอนแรกก็มันมีท้ออยู่ช่วงนึงครับอาจารย์ที่ว่าทำไปมันเหมือนกับว่าบุญไม่ได้ตอบสนองเราเลยเราทำไปทำไมอะไรเงี้ยก็คือมีช่วงนึงที่ว่าเกิดอาการแบบเนี้ยแต่ก็ยังเดินบุญต่อก็ยังเดินบุญต่อตัวนี้ก็เบาบางแล้วสภาวะความรู้สึกนั้นครับตอนแรกก็ยังรู้สึกต่อต้านอยู่แต่เราคิดไปไหมหรือว่าแต่ยังไม่ถึงเวลาของเราครับถึงเวลาก็จะมานะครับก็กลายเป็นว่าพอคิดในอีกแง่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติทำตามคำก็สบายใจสบายใจทั้งคู่ด้วยใช่ไหมคะมาคู่บุญนะฮะเขามาด้วยกันมาด้วยกันนะฮะคู่กรรมครับบ่นกันไปอะไรมาสุดท้ายแยกกันไม่ได้แล้วเป็นคู่ที่น่ารักก็เจอกันนี่จำได้เลยโอ้โหนี่มอเตอร์ไซค์กันเดียวนะฮะเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นนะคะมอเตอร์ไซค์กันเดียวนะฮะแล้วก็ขับมาไปทุกที่จริงๆนะมอเตอร์ไซค์คันนี้นะมีอยู่ที่อีกคนนึงก็มีนะน้องผู้ชายคนนึงก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันแต่คู่นี้ก็ไปไกลฝ่าเพราะเขาไปเนี่ยโอ้โหจากสระแก้วมานี่อรันอรันเนี่ยกี่กิโลเนี่ยประมาณถ้ามานับกรุงเทพก็เจอฝนไหมสองร้อยสามสิบกิโลครับเจอฝนไหมไม่เจอครับอาจารย์ก็คือแปลกใจอยู่กันว่า ผมยังนึกในใจว่าขอให้ครูพิลาบว่าให้ปัดให้เดินทางได้สะดวกหน่อยไปที่เขาคิสกูดครับก่อนที่จะไปฝนก็ตกล่วงหน้าแล้วเมื่อวานผมก็ตกล่วงหน้าตั้งแต่รังสิตดินแดงไม่เจออะไรพวกเนี้ยเปียกปอนกันหมดเลยแต่ผมไม่เป็นไรเพราะก็ยังว่าขอให้คุณพี่หลับให้คือรถเราไม่มีอังคารเนอะก็มีแต่ล่มแต่ล่มก็ทนต้านลมไม่ได้นะไม่ได้แล้วครับมันก็โอ้โหสาขับมากันคือทุกครั้งที่เกิดเจอฝนเจออะไรผมจะนึกถึงว่าขอให้คุณพี่หลับช่วยให้อย่าเพิ่งหยุดเลยอย่าเพิ่งตกเลยให้ขอให้ผมถึงที่หมายก่อนครับเรานึกถึงเหมือนตอนที่เราไปหล่อผ้ากันใช่ไหมครับก็วันนั้นก็จะเป็นความตราตึงของเราเลยไปที่ระยองก็เหมือนกันระยองก็แบบเราก็กลัวว่าฝนมันจะตกเข้าไปทางจันทบุรีครับออกไปทางนั้นฝนตกพอดีเนี่ยฮะวันที่หลอกใช่วันนั้นนี่ค่ะเราก็ยังกลัวเหมือนกันแต่ก็ขอนี่แหละอธิษฐานให้ครูพิลาบช่วยหน่อยอันนี้คือไอ้คันนี้ครับใจนะฮะครับนี้ทะเบียนอะไรเนี่ยฮะ3206ขอให้20ออกแล้วกันนะครับ209ครับ20ออกเป็นมงคลนะครับ209อันนี้คือไปทุกที่แล้วมีเคยไปผูกแม่นางบ้างยังคะยังครับก็อยากให้อาจารย์ผูกให้อยู่ได้เดี๋ยวไปผูกให้เลยนะฮะจัดรายการเสร็จไปผูกให้นะนี่ตอนนี้ก็อยู่หน้าสถานีเราแต่ตอนนี้สถานีเราเต็มไปด้วยฝนเลยครับเดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์ผูกให้ได้เลยไม่มีทางมาไกลตอนที่อาจารย์ไปผูกที่วัดโพเผือกมันนี่รู้ทุกวันเลยเนี่ยนะมวยเห็นไหมคือพี่เขาติดตามนะฮะแล้วก็มีแบบว่าเหมือนจดตารางบุญอะไรอันนี้ก็จดไว้ครับจดไว้กันนะไปตรงไหนอันนี้ขออนุญาตอันนี้คือจดไว้ทุกครั้งนะมวยให้น้องมวยอ่านนี่อ่านที่ไหนบ้างเนี่ยฮะลองดูดิอันนี้ดูเบื้องต้นก่อนนะฮะก็จะมีตารางบุญส่วนใหญ่เขามีหลายเล่มอันนี้เฉพาะเกี่ยวของอาจารย์ครับนะฮะอันนี้อย่างอันนี้ปี57เนี่ยก็จะมีแบบทำบุญใช่ไหมคะที่วัดคลองหมากนัดวันที่16กุมภาพันธ์อันนี้พี่ผู้หญิงส่งให้เลยครับแล้วก็จะมีไหว้ครูอันนี้ก็จดไว้ได้เนี่ยคุณพี่ผู้หญิงก็จะส่งให้ดูนี่คือสมุดของศิษย์มีครูรู้สึกว่าโอ้โหนะฮะเป็นการบ้านเล่มดีนี่บันทึกบุญครับทำไมทำอ๋อต้องบันทึกบุญด้วยนะครับในนั้นเมื่อหลังอ่านให้ฟังนี่เขามีตั้งแต่แรกคือทำบุญใช่ไหมคะถวายพระประธานที่ไหนวัดคลองหมากนัดสายแก้ววงเล็บว่าอาจารย์ถาเนี่ยมาแล้วก็จะมีแบบว่าที่ไหว้ครูกนาบางใหญ่สารยาแล้วก็ถวายเงินในการสร้างพระพุทธบัญญัติจอมราชาโอ้ละเอียดเลยเนาะละเอียดมากแล้วมีอีกไหมมีก็จะแรงต่ออันต่อมีเยอะมากมีแบบว่ายกช่อฟ้าใช่ไหมคะมีแบบว่าอุ้ยที่เขาทำบุญเยอะมากคือนอกจากของทางมิราเคิลแล้วส่วนตัวเองใกล้ๆที่อารันก็ทำเยอะลูกนิมิตครับลูกนิมิตนี่ที่ผ่านมาเจอป้ายก็จะจดเอาเบอร์โทรเจ้าวาดอะไรเงี้ยก็คือจะรู้ค่ะอันนี้ให้เห็นนี่ท่านผู้ชมนะถ้ามองเขาเนี่ยแล้วผูกผ้ากำมาที่เอวสักผืนนี่เนี่ยน้ำมวยว่าเหมือนใครคุ้นๆมาทางเชียงใหม่เชียงรายเนอะ
คุ้นไหมก็คุ้นอยู่คุ้นอยู่มีนั่งกระสินไฟครับผมครับใช่ไหมคะนั่งกระสินไฟกระสินไฟไปด้วยพระราม9อันเนี้ยคือไปทั่วที่ทั่วไทยเลยไม่ได้มีแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะจดหมดทุกอย่างเลยแล้วข้างหน้าก็เขียนว่าไงอ่ะค่ะก็จะมีเขียนว่าไม่ใช่หน้าปกน้ำมืออะไรให้แฟนรายการดูบันทึกบุญนี่บันทึกบุญเลยค่ะแล้วบันทึกบุญจริงๆเพราะว่าในเล่มที่หนูเห็นเนี่ยมีแต่ตารางบุญหมดเลยไปร่วมบุญที่ไหนก็เขียนเอาไว้อันอย่างนี้มี89มารับพระศิวลีที่มิราเคิลด้วยก็ล่าสุดนี้เองแล้วบอกว่าล่าสุดนี้มีเกิดอุบัติเหตุครับเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวให้น้องทีมงานหยิบผ้ากระม้าให้อาจารย์นิดนึงผ้ากระม้าตรงนั้นเนี่ยจะมาผูกเอวให้รู้สึกวันนี้อยากผูกผ้ากระม้าต้อนรับแล้วจะได้เหมือนกันคล้ายนะฮะเดี๋ยวน้องทีมงานมอบให้ผ้ากระม้าให้อุบัติเหตุทำอะไรบ้างคะเกิดก็วันนั้นพากันพักทานแบบทานของบ้างนะครับแล้วอยู่ๆกำลังจะมานี่แหละครับรถที่เขาเข้ามาเติมน้ำมันเขาก็จอดแล้วเขาก็เข้าไปซื้อของเซเว่นอยู่ๆก็ไล่มาครับไล่มาผมก็นึกว่ามีคนอยู่ในผมก็ร้องเอาอะไรแล้วก็ชนล้มโค้งไปแม่ค้าบอกว่าไม่มีคนไม่มีคนรถมันไหลครับไล่มาแต่ก็ต้องว่าได้เป็นไรมากหรอกครับครับแต่พอขี่มาเนี่ยฝนตกดักทางนี้ก็เลยเข้าไปจอดในปั๊มอีกปั๊มนึงก็เลยว่าหรือว่าครูจะไม่ให้เดินทางในช่วงนี้ใช่ก็เลยนั่งรอประมาณสักเกือบ20นาทีครับฝนก็หยุดแล้วขับมาจนถึงเทียบไม่มีฝนอีกเลยทีนี้แล้วนั้นก็มารับพระศิวลีก็เหมือนกับว่าจะไม่ให้เดินทางในช่วงนั้นทุกครั้งนะครับถ้ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรถคันนี้บางทีก็อยู่ๆก็จะยางแตกเฉยครับยางแตกไปเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือพี่นรินทร์เองก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์เสมอใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เราระลึกถึงเราสบายใจศรัทธามาก่อนปฏิหารนี่คือคำที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้มาอยู่กับครูหัตถามาอยู่ใกล้ๆกันมาเป็นคนในครอบครัวมาจากที่คิดว่าโอ้ยมาออกทีวีต้องเป็นนักแสดงนั้นเปล่าเลยผมต้องบอกว่าพากมานี่พาพากมาที่สุรินทร์ผมไม่เคยให้ใครก่อนนะฮะคือมีอะไรเนี่ยอยากจะให้ไม่รู้สิฮะแนงน้ำผูกเอวให้ผมหน่อยนะครับนะฮะกลับไปจะได้ชอบเมืองพิชัยแล้วก็คบเป็นคนที่สบายๆได้ใช้ผูกเอวเนี่ยแน่ๆนะครับผูกเอวเลยแล้วก็เหมียนนามสกุลเสร็จมีครูถ้าใส่หมวกนี่เหมือนเลยนะแล้วเราก็เอ่ยชื่อออกมาพี่รินคะอยู่ตรงนี้อยู่กับเรามาตั้งแต่ปี56เนาะ56ที่ได้ติดตามรายการร่วมบุญคุณธรรมมาตลอดคือสิ่งหนึ่งไม่เชื่อแหละว่าสบายใจเราปลื้มใจเรามีความสุขฝากบอกอะไรกับหลายๆคนที่เพิ่งจะชมรายการหน่อยไหมคะว่าบรรยากาศของครอบครัวของครูถาสิทธิ์มีครูแบบนี้เป็นยังไงครับก็อยากบอกทุกคนครับว่าถ้ามากับครูหัตถาเนี่ยก็คือจะไม่มีการเลือกชั้นวรรณะว่าต้องเป็นดาราเป็นนักร้องหรือเป็นนายทหารอะไรทั้งสิ้นก็คือครูจะให้การต้อนรับเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงของอัดรายการหรือว่าช่วงหลังเลิกรายการแล้วก็จริงเพราะว่าผมได้สัมผัสมาแล้วตอนที่ครูจบรายการแล้วก็ยังให้การต้อนรับแล้วก็พูดคุยเหมือนกับตอนนี้แหละครับครูจะไม่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายหรือรำคาญหรือว่ากำลังเสร็จงานแล้วเบื่ออะไรเงี้ยก็คือเป็นครูที่ให้จริงๆครับแล้วก็ไม่หักค่าใช้จ่ายไปทำบุญจะให้หมดให้หมดเลยส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ไหวของการเป็นตัวแทนไปรายการก็จะเห็นอยู่ครับไม่มีการหักว่าหักน้ำมันรถค่าแม่บ้านค่ากับข้าวไม่มีครับก็คือครูให้หมดจริงเห็นแล้วก็ชื่นใจนะบางทีครับมาอยู่ในครอบครัวก็สบายใจมีความสุขกันแบบนี้นะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่อย่างที่บอกเขาว่ามีนามสกุลสิทธิ์มีครูนามสกุลสิทธิ์ครูหัตถาแล้วเดี๋ยวว่าครูปีนี้จะขี่มอเตอร์ไซค์มาหากันอีกไหมคะก็วันที่8นี่ต้องมาล่วงหน้าเพราะวันที่9ว่าใช่ไหมครับที่8ก็ต้องมาล่วงหน้าอีกวันหนึ่งเพราะว่าต้องรถคันนี้แหละครับมาทุกครั้งครับก็ยังไงก็ขับรถกับลาก็ลงบังช่วงนั้นก็คงหนาวแล้วนะครับหนาวครับแต่ยังไม่หนาวเนอะอาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวรวยก่อนค่อยเอารถใหญ่ครับขับมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องเร่งรีบนะฮะบางทีนี้ก็คงต้องระวังแล้วก็มาด้วยใจจริงๆบางคนก็ขี้เกียจนะขนาดเรามั่วขับไปปากซอยยังเบื่อเลยอันนี้ไม่ใช่200กว่ากิโลโอ้โหนะฮะฝุ่นเอ่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์เอ่ยแล้ว10ล้อนะฮะพี่10ล้อก็ชอบเอาก้นมาทักทายบ่อยๆนะฮะก็ต้องระวังนะฮะปลอดภัยคร่าวๆเดี๋ยวเห็นเขาบอกไงคะว่าเขาใจมาก่อนครับเอาใจมาเอาใจนำแล้วมาด้วยความศรัทธาสิ่งต่างๆที่เป็นปาฏิหาริย์ก็ค่อยๆเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะเกิดปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดความสุขใจก่อนมันมีความสุขในใจนอกจากจะเรื่องของการทำบุญในการต่อยอดศาสนาแล้วเนี่ยการดูแลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พี่นรินทร์เองก็ไม่ขาดตกบกพร่องนะเพราะครูต้นบุญนี่คือทำทุกอย่างลูกศิษย์ก็ทำตามด้วยเลยก็ล่าสุดก็ที่ไปที่ขอความช่วยเหลือจากครูมาครับเพราะว่าเรามองว่ามันเกิดกำลังเราแล้วก็คือไปช่วยของแม่ดากับพ่อสงัดนะครับเป็นยังไงฮะก็คือพ่อสงัดนี่แขนซ้ายแกจะรีบครับแต่แรกแกก็ดีอยู่แต่พอระยะนึงแกก็มาเป็นแขนรีบแล้วแกช่วยเองไม่ได้แกก็จะให้ลูกเขยแกเนี่ยเอาเชือกขึงไว้ไปตาม
รอบบ้านนะครับแล้วแกก็ค่อยๆดึงเชือกไปลงไปคือเราก็ไปช่วยนะผมเห็นรูปอยู่นะผมเห็นรูปอยู่นะทีมงานให้ดูเดี๋ยวเราไปช่วยตอนที่ไปวัดคลองบางนัดเนาะนั่นแหละครับห้องน้ำก็คือไอ้ทั้งนึงแตกไปแล้วแล้วก็เอาสังกะสีมาเปิงแกก็มาโดนคนหลอกก็คือคนเขาก็มาตัดกอไผ่ตะไลให้ว่าจะมาทำห้องน้ำให้ก็เงินแกไปทั้งที่แกก็ไม่ค่อยมีเงินเอาเงินไปแล้วไม่ต้องทำให้แกครับครับวันนั้นผมนี่มีภาพท่านผู้ชมนะทีมงานมีกี่ภาพมากขึ้นนะฮะนี่คือครอบครัวที่คุณจรินบอกนะฮะเราก็ไปช่วยคุณนรินนะขอไปฮะอันนี้คือไปติดตามเรื่องราวนี่คือไปมอบเงินให้แล้วก็ซื้อข้าวสารปลากระป๋องแล้วก็มาม่าแล้วก็แป้งสบู่ไปให้เขาเป็นไงฮะคนเสื้อที่ใส่อันนี้เป็นแขนซ้ายรีบครับแล้วก็เดินไม่ค่อยถนัดแล้วตอนนี้แต่ก่อนนี้แกเป็นแรงเรี่ยวแรงให้กับภรรยาแกอยู่ภรรยาจะอยู่ในข้างในภรรยาเป็นไงฮะภรรยานี่ตอนแกล้มในห้องน้ำนะครับไปผ่าสมองที่นี่ผ่า2ครั้งแล้วแล้วแกเป็นคนปากเบี้ยวพูดอะไรไม่ค่อยชัดครับครับก็เลยไม่มีหนทางในการทำกินเท่าไหร่เราก็ไปช่วยกันนะนี่คือแนวทางตัวอย่างที่โครงการฟื้นชีวิตที่ทำอยู่แล้วผมชื่นชมนะฮะเพราะว่าแฟนรายการก็ทำต่อนะคือปฏิบัติทันเดียวก็เดียวไม่ไหวแล้วก็ช่วยเลยมากน้อยก็ทำเพราะตอนนี้ก็เลยว่ากันว่าก็คืออยากจะผมบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวจะเติมเงินให้แกคนละ50บาทต่อเดือนเพื่อว่าแกฉุกเฉินในค่ำคืนจะได้โทรหาเราได้เลยทำประจำเลยไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ญาติแต่อยากให้จริงๆเห็นไหมล่ะฮะน้ำใจที่มอบให้ต่อเนื่องเนี่ยตอนที่ผมไม่มีอะไรผมเคยไปหาแกก็เคยเป็นคนที่ดูดวงดูแลนะผมก็เคยไปหาแกแล้วแกก็ช่วยพอตกอับก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะช่วยแกบ้างช่วยตอบแทนบ้างครับนี่แหละก็เป็นกำลังใจนะคนดีผมมองว่าถ้ามันเกินกำลังก็ลองขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ได้ผมต้องลงมาช่วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คุยกับทีมงานมิราเคิลชาแนลเราก็จะไปช่วยในช่วงที่ลงพื้นที่พอดีเราไม่ได้ทิ้งในโครงการนี้นะฮะแต่เงินเราหมดจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มจะถามน้องนิวนะมันจะปันน้ำใจเสริมกุศลจากนะฮะรายได้ส่วนหนึ่งที่จะต้องแบ่งแล้วล่ะฮะพออย่างน้อยสิ่งกำนันครูที่ท่านได้มอบมาครอบมาเราก็จะไปช่วยนะครอบครัวนี้ด้วยนะครับตรงนั้นแหละฮะวางแผนกันต่อเนื่องนะครับนะมีบอกว่าพี่นรินทร์ทำต่อไปนะครับสู้ๆที่มีครูจากร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณมากครับโอ้นะฮะดีใจใกล้ๆกันเลยเป็นครอบครัวร้อยเอ็ดกับร้อยสองไม่ใช่อุดรธานีนะครับก็เนี่ยแหละค่ะนะมาอยู่ในครอบครัวของเรามีแต่รอยยิ้มจริงๆเพราะว่าครูถาอย่างที่บอกค่ะมีรอยยิ้มให้กับทุกๆคนใช่รักมากคนดีๆเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นครูคนหนึ่งนะฮะที่คนดีนี่ผมยกย่องว่าเป็นครูไม่งั้นนะฮะครับครูต้นบุญนั่นแหละฮะและอยู่ในบ้านเดียวกันตลอดไปก็ยังเหลือคำถามที่อยากให้อาจารย์ไขข้องใจอยู่อีกคำถามนึงครับเชิญครับก็ตอนนี้บ้านเลขที่ตัวนี้ก็คือเขาจะให้เราทำอะไรถึงแกมีได้บูชายังไงล่ะครับอ๋อบ้านเลขที่ไหนนะครับคุณนรินทร์ครับ155/136ครับ155/136อันนี้พระภูมิเทวาเลยฮะเจ้าที่ทางนะฮะก็คือควรจะต้องถวายสับปะรดฟักทองกล้วยมะพร้าวอ่อนฟักเขียวแล้วก็ไหว้คือที่ที่นั่นที่แรงนะครับมีทั้งจอมปลวกเก่าของเดิมนะที่เป็นที่เนินสูงแต่ว่าที่เนี้ยที่เย็นนะเราก็ควรจะไหว้บอกว่ากล่าวพระแม่ธรณีสักนิดนึงสับปะรดฟักทองกล้วยมะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะฮะจุดธูป6ดอกนะครับใช้พระคาถาอินทโปสวนังสักการะเทวันจะสัมปสิทธิเมเดี๋ยวมันจดให้นะครับคุณดลินทำนี้เลยแล้วก็มีผลดีกับเรานะครับแล้วก็อีกข้อนึงครับจำเนี่ยลบกันนี่ได้ครับก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ดีดีเลขที่อะไรฮะเลขมี4221ครับ9021 9021อันนี้เสียทรัพย์นะครับนะฮะไม่มีโชคลาภนะครับเหมือนเราเองเนี่ยใช้เรื่องงานได้นะฮะใช้เรื่องค้าขายไม่เป็นไรแต่ถ้าเรื่องเสี่ยงดวงถ้าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการค้าขายหรือว่าทำกิจการกับคนอื่นถูกเอาเปรียบครับอันนี้คุณต้องมีอะไรนะฮะคุณนรินทร์เนี่ยควรจะต้องมี7และ2ดีนะครับ0เนี่ย9 7 7 2ก็ได้นะครับดีสำหรับเราโชคลาภเรื่องการเงินเรื่องบริวารอันนี้จะสมบูรณ์กับเราแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ4017อันนี้ดีทั้งโชคลาภและการเงินนะครับถ้าเอาไปใช้ภาพรวมนี้ถือว่ามีผลดีนะแต่ตัวนี้คือเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ครับนะฮะก็ลองเปลี่ยนดูนะผมจดไปให้ละครับดูให้แม่บ้านหน่อยครับอ๋องั้นเดี๋ยวผมไปหลังเบรกนะครับแล้วจริงๆแล้วเจอนานเจอทีเดี๋ยวเช็คให้ตรวจให้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ไปผูกแม่นางรถด้วยจะได้เดินทางสวัสดิภาพตอนกลับด้วยนะครับจากนั้นเราโอ้วันนี้เราดีใจเนาะได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวเราเห็นเลยว่าคำว่าใจหรือว่าศรัทธาที่นำพามาซึ่งปฏิหารหรือว่าในครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ได้พูดคุยนะคะกับอีกหนึ่งท่านที่มีนามสกุลว่าสิทธิ์มีครูนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นรินทร์มากนะคะขอบคุณมากนะครับค่อยๆกลับรถกันจ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ